Round Up9:09 น.ประชาชนยังเดินทางกลับต่างจังหวัดแน่นหัวลำโพงเช้านี้ด้านรฟท.เพิ่มขบวนรถรองรับไม่ให้ตกค้าง9:22 น.นายกรัฐมนตรีบอกสงกรานต์นี้ขอให้ทุกครอบครัวเอาใจใส่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเพื่อแสดงความกตัญญูล้อมรวมความรักให้เข้มแข็งส่งต่อเป็นพลังสร้างประเทศ9:34 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับลง100 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ19,101.60 บาทขายออกบาทละ20,050 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ19,450 บาทขายออกบาทละ19,550 บาทล่าสุด9:53 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแปรรูปอาหารทะเลส่งออกรายใหญ่ในจังหวัดสงขลาคนงานนับร้อยต้องวิ่งหนีตายออกจากอาคารสำลักควันไฟบาดเจ็บ6 คนใช้เวลาควบคุมเพลิงกว่า2 ชั่วโมงNews Round Up